บรรยากาศของโอเพนเทียของเราเนี่ยช่างสวยงามจริงๆครับยังมีเจ้ากระป๋อมอยู่ด้วยนะนี่แหละก็เป็นสัตว์เลี้ยงในสวนของนาเล็กละให้เขาอยู่อย่างมีความสุขนะก็เป็นที่นอนที่ถือว่าปลอดภัยขึ้นมานอนมารับแสงแดดยามเช้าด้วยดูเพลิดเพลินไม้ของเราก็แสงงามดูก็ทำให้ระบบนิเวศของสวนเราเนี่ยมันดูดีดูอุดมสมบูรณ์มีทั้งพืชมีทั้งสัตว์น่ารักดูอย่างเท่นะเท่จริงจริงเนี่ยเป็นในแบบให้นาเล็กถ่ายอย่างดีเลยคือเราไม่ได้ทำร้ายเขาตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียเราสังเกตที่ลายของเขาลายข้างตัวตรงหลังฮะเป็นลายเส้นนี่คือเจ้ากระป๋อมตัวเมียน่ารักครับน่ารักตาพิมพ์พิมพ์ทำตาเยิ้มเยิ้มก็คงมองเอ๊ะนาเล็กทำอะไรของนาเล็กเนี่ยเอาอะไรมายื่นมาส่องเขาเนี่ยดูเท่จริงๆสวยงามอ่ะเห็นแล้วมีความสุขครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ